เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับจากการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุพบว่าความเร่งของวัตถุมีความแปรตามเวลาดังกราฟถ้าวัตถุนี้เริ่มเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเป็น0ไปทางขวามือเป็นเวลา20วินาทีการกระจายของวัตถุจะเป็นเท่าไหร่กราฟของเขาก็คือกราฟ AT ในรูปนี้นะคือในช่วงแรกในช่วง5วินาทีเนี่ย A เป็น2ช่วง5ถึง10 A เป็น0ช่วง10ถึง15เนี่ย A เป็น -2คือช่วงนี้ A เป็น2ช่วงนี้ A เป็น -2ช่วง15ถึง20 A เป็น0นะเขาบอกว่าอยากรู้การกระจัดของวัตถุว่าเป็นเท่าไหร่การกระจัดเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากรู้การกระจัดเนี่ยจัดเพราะฉะนั้นเราควรวาดกราฟ VT ไหมวาดกราฟ VT เพราะว่ากราฟ VT เนี่ยถ้าเราหาพื้นที่ใต้กราฟมันคือระยะทางโอเคเพราะว่าจากพื้นที่ใต้กราฟ VT นะมันคือระยะทางเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดกราฟ VT ได้ก็จะรู้ระยะทางนั่นเองโอเคมาวาดกราฟกันเลยพิจารณาช่วงแรกเลยช่วงนี้ช่วงที่ A เป็น2เนี่ยจะวาดกราฟ VT ได้ยังไงช่วงที่1ช่วงที่1นะ A เป็น2เมตรต่อวินาทีครั้ง2ช่วงแรกใช้ T เป็น5วิโจทย์บอกมาว่าความเร็วต้นเป็น0โจทย์บอกมานะความเร็วต้นเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ความเร็วปลายรู้ U รู้ A รู้ T เนี่ยสูตรความเร็วปลายก็คือใช้สูตร V เท่ากับ U บวก AT U เป็น0 A เป็น2 T เป็น5ชั้น v ความเร็วปลายออกมาเป็น10เมตรต่อวิและเนื่องจากความเร่งมันคงที่เนี่ยความเร่งคงที่ถ้ามีความเร่งคงที่เนี่ยความเร่งเนี่ยมันคือความชันของกราฟ vt ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าความเร่งคงที่ความชันกราฟ vt ก็คือคงที่ด้วยถ้าความชันกราฟคงที่แสดงว่ามันต้องเป็นกราฟเส้นตรงเพราะว่าเหมือนเราดูกราฟ y เท่า mx บวก c เราจะดูว่าความชันอันนี้คือ m ใช่ป่ะซึ่ง m อันนี้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าความเร่งคงที่เนี่ยแสดงว่ากราฟ VT จะเป็นกราฟเส้นตรงในช่วงนั้นเพราะช่วงแรกก็เป็นกราฟเส้นตรง V เป็น10 T เป็น5นั่นเองและช่วงที่2ช่วงนี้จะเห็นว่า A คงที่ A เป็น0นั่นแหละก็คือ A คงที่ A เป็น0ก็คือไม่มีความเร่ง A เป็น0ไม่มีความเร่งก็แสดงว่าความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ก็ได้เป็นหน้าต่างอีก5วิเป็น10แหละเพราะฉะนั้นช่วงที่3เนี่ยเขาบอก A เป็น -2 โอเคช่วงที่3นะช่วงนี้ A เป็น -2 ใช้ T เป็น5 A เป็น -2 ใช้ T เป็น5แล้วทีนี้ความเร็วต้นของช่วงนี้ก็คือความเร็วปลายของช่วงที่2ก็คือ10เพราะฉะนั้นก็คือใช้อยากหาอยากรู้ว่าความเร็วปลายของช่วงนี้เป็นเท่าไหร่ก็ใช้สูตร v เท่า u บวก at u เป็น10 a เป็น -2 t เป็น5ออกมาได้เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นก็คือกราฟมันเอียงลงมา15แล้วทีนี้ช่วงที่สุดท้ายช่วงที่4ช่วงเนี้ยช่วง15ถึง20เนี่ยจะเห็นว่าความเร่งเป็น0แสดงว่าความเร็วก็ต้องคงที่นะช่วงที่4 A เป็น0เพราะฉะนั้นความเร็วคงที่ก็คือกราฟได้เป็นตรงไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้กราฟ VT ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นกราฟ VTเรารู้กราฟ VT แล้วเราจะหาระยะทางได้ยังไงระยะทางก็คือพื้นที่ใต้กราฟ VT ใช่ไหม
พื้นที่ได้กราฟโจทย์เขาบอกว่าอยากได้ระยะทางตั้งแต่วิทย์ถึงวิทีที่20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือพื้นที่ตั้งแต่ทีตั้งแต่0ถึง15แต่ว่าที่15ถึง20เนี่ยมันไม่มีไงมันเป็นวีมันเป็น0นะเพราะฉะนั้นไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เลยเป็นแค่รูปนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่อันเนี้ยเป็นรูปใส่เหลี่ยมคางหมูใช่ป่ะคางหมูเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ1 / 2 คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะด้านนี้จะเห็นว่าด้านนี้ยาว5ด้านนี้ยาว15นะเชื่อมาเป็น1 / 2 คูณ5บวก15คูณสูงคือ10ออกมาได้เป็น100เพราะฉะนั้นระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ก็คือ100เมตรนั่นเอง100เมตรไปทางขวาด้วยเพราะว่าเราได้เครื่องหมายเป็นบวกทีเนี้ยบางคนสงสัยว่าเอ้าเขาถามการกระจัดไม่ใช่เหรอเราหาระยะทางจริงๆเลยข้อนี้ระยะทางกับการกระจัดมันเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นบวกเสมอเลยแสดงว่าวัตถุเนี่ยมันไม่เปลี่ยน v เป็นบวกเสมอแสดงว่าวัตถุเนี่ยไม่เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นะแสดงว่าวัตถุยังไงเคลื่อนที่ตรงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นระยะทางก็ต้องเท่ากับการกระจัดแต่ถ้าเกิดสมมตินะสมมติกราฟ VT เนี่ยมีพื้นที่ใต้กราฟอยู่ด้านล่างเนี่ยอีกรูปนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะทางกับระยะการกระจัดก็ไม่เท่ากันแหละเพราะว่าช่วงที่ V ติดลบเนี่ยจะทำให้เกิดทิศการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ที่คนละทิศกันเพราะฉะนั้นระยะข้างล่างอ่ะก็ต้องเอาไปลบกับข้างบนเพื่อจะหาระยะการกระจัดแต่ถ้าหาระยะทางก็คือเอาพื้นที่2อันนี้มาบวกกันนั่นเองโอเคครับก็คือข้อหลักๆของข้อนี้เลยก็คือโจทย์เขาอยากรู้การกระจัดหรือระยะทางเนี่ยเขาให้กราฟ AT มาเราก็ต้องแปลงกราฟ AT ให้เป็นกราฟ VT ให้ได้ก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์ของแต่ละช่วงเข้ามาค่อยๆหาช่วงแรกความเร่งคงที่ถ้าความเร่งคงที่ก็แสดงว่าได้กราฟเส้นตรงแล้วเราก็หาความเร็วปลายเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับจุดอื่นๆในช่วงอื่นๆได้โอเคครับลองไปทำกันดูเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเสร็จทั้งหมดกำลังง่ายเห็นปะข้อสอบไปตอบ3เห็นปะแค่เข้าใจนิยามของเลขกำลัง